จังหวัดสตูลเลขาธิการก็อรมนรลงพื้นที่จังหวัดสตูลส่งมอบบ้านให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภยัยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนจำนวน100รายพลเอกสันติพงษ์ธรรมปิยะเีนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักร พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจด้านมวลชนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วให้แก่นางสุวรณีแออุดมสมาชิกทอสอป,ปชอ,อำเภอระงูซึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบเหตุไฟไหม้บ้านณบ้านเลขที่134หมู่3ตํบลกำแพงอำเภอระงูโดยมูลนิธิ ไทยอาสาป้องกันชาติร่วมกับเทศบาลตำบลกำแพงกอรมนภาค4และทัพเรือภาคที่3สถานีเรือระงูสนับสนุนเงินและกำลังพลในการซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้โดยมีนายเอกรัฐน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนาวเอกสุร,รัฐพล ติลารองเสนาธิการฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่สามในอำเภอระง,งูพันเอกเรวัตเส้นเข็มผอบอรร .5,002 สถานีเรือระง,งูและหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับจากนั้นพลเอกสันติพงษ์ธรรมปิยะเลขาธิการกอรอมนและคณะได้เดินทางต่อไปอยังหอประชุมอำเภอระง,งู เพื่อมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจนในฐานข้อมูล TP Map ในมิติปัญหาด้านไรายได้ที่อยู่ในเขตตำบลกำแพงอเภอระงูจัังหวดสตูลจำนวน100รายรายละ1,800บาท โดยประชาชนในส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีฐานะในระดับปานกลางแต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนยังเป็นผู้ยากจนทําให้การดําร,รงชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันค่อนข้างยากลําบากเนื่องจากสินค้าอุปโภคและบริโภคมีราคาสูงขึ้นซึ่งการมอบเงินช่วยเหลือในวันนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของหน่วยงานราชการ มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติและกลุ่มมวลชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้กับประชาชนผู้ยากจนจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งจากสังคมอันจะเป็นแรงผลักดันในการดำรงชีพต่อไปทั้งยังเป็นการลดปัญหาด้านความมั่นคงสังคมลงได้ส่วนหนึ่งอีกด้วยค่ะนิว24สถานีประชาชน นิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน